dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang เขาบอกว่าการที่เราปฏิบัติตามปรารถนาของอารมณ์ไฟต่ำเนี่ยมันเป็นตบิอัตไปต่างมันเป็นนิสัยของสัตว์นะที่เราจะตามอารมณ์ความต้องการของเราเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะนะเป็นลักษณะของอะไรของสัตว์นะฉะนั้นไม่ควรที่เราจะนำเอาเป็นแบบอย่างต่างดันมัมบาลัญญากันหาต่อการที่เราใช้จ่ายทรัพย์สมบัติแบบวัตถุอัตในการพักดีในเรื่องของเอาบุญต่างตบิอัตมันเป็นนิสัยมาเรก็ยังบัตรอากรคนที่มีสติปัญญาดังที่กาดายามันเอาก็หัดต่อถ้าหาว่าคนหนึ่งเนี่ยเขางดใช้เงินมันเอาก็ห้ามคืองดการใช้จ่ายใช้เงินจากการไปออกแล้วใช้ก็ไม่ใช้นะดังมันหันกันแล้วก็ยับยั้งเนี่ยเงินนั่นนะมันหันไปยับยั้งไม่ยอมจ่ายไม่ยอมจ่ายสักก้าหรือต่างๆทำไมก่อนนอนดีใจดังอุ่นโต๊ะอ่อนเพื่อเก็บไว้ให้ลูกนะไม่ยอมจ่ายซะกะไม่ยอมอะไรทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเก็บสตังค์ไว้ให้ลูกกลัวลูกหลานไม่จะอดเก็บไว้ลูกมากะซะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยอคายก็เขาเนี่ยมาในงานกันอ่อนนะนะเขาปล่อยให้ลูกหลานเขาเนี่ยดังนั้นกะบายกันให้อยู่อย่างดีนะกะบายกันนะให้อยู่อย่างดีหลานหลานจะได้อยู่สบายมีเงินใช้ต่างๆนะใช้กันใหญ่นะดันดัดตั้งอียาส่วนตัวเขาเนี่ยนะเขาเข้าไปหาพระเจ้าดัดตั้งอียาตัวนั้นดังนั้นกายะตันโดยสิ่งเลวร้ายคือลำบากนะคือไปในสภาพที่นะชั่วช้านะคือไม่ออกสักก้าไม่ใช้ใจไม่ใช้ใจทำนะไม่ใช้ใจไปในทางของอัลลอฮ์ไม่ทำบุญไม่อะไรต่างนั้นเก็บไว้ลูกหลานอย่างเดียวมากะอินีซาบิซาบิบุตรอันนี้ก็ถือว่าโง่ที่สุดแล้วนะครับนะคนอย่างนี้นะถือว่าเป็นคนที่โง่ที่สุดแล้วเพราะว่าเจ็บกันนะคนที่ไม่ยอมกินไม่ยอมทำบุญไม่ยอมออกสักกะทำไมเก็บไว้ให้ลูกหลานมันจะได้สบายนะเขาบอกว่าคนอย่างนี้นะสหบิสบุดุบุดุมาจะโง่ที่สุดแล้วทำไมล่ะก่อนนอนมาอย่านั่งกันอียอเพราะเขาให้คนอื่นอาการโรงเรียนเขาให้คนอื่นมีความสุขให้ลูกหลานอยู่อย่างมีความสุขดังนั้นมัมมาริมุตรัตอิยอด้วยกับมันให้โทษอิยอสนิทให้โทษกับตัวเองตัวเองยอมลำบากนะดีดีดีเนียยอมลำบากกับตนเองนะให้ลูกหลานมีความสุขอะไรต่ออะไรใช้เงินอย่างสบายนะแต่ตัวเองยอมลงนรกนะใกล้ๆเขาบอกว่าอินีสหบิสหบิสมุดเป็นคนที่โง่ที่สุดแล้วนะหมดแล้วต่อไปอัดอัพปกริยานเขาบอกว่าจะต้องอะไรอินมูนะไอยารักษาโรคตอนนี้ต้องเอาความรู้พร้อมกับการปฏิบัตินี่ความรู้มารู้มาแล้วนะอัดอัพปนส่วนการแบบว่ามัมมารัตอย่างเก่าท่านจะต้องบังคับตัวเองนะอาการดิริอังเก่าบังคับตัวของท่านนั่นนะด้านมากาก็อังเก่าแล้วก็บารัตก็คือว่าเหมือนกับมากาเนี่ยมาคับกันอ่ะอาตามัมบารีที่จะต้องให้คือออกสก้าอะไรต่างๆบังคับตัวเองให้ใจให้ใช้ด้านอาตามุรอแล้วก็ให้อะไรให้ใจบุญบังคับตัวเองเลยด้านสันติยาซอมัมปาร์บวดอังเก่าและท่านจะต้องคงทำอย่างนั้นอ่ะอาการอิตูเฮงอจะดีละจนกระทั่งมุระอิตูอาดัตจนกระทั่งการใจบุญน่ะมันไปเคยชินอาดัตไปเคยชินไปยังเก่าทำต้องเคยชินฉะนั้นคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาเอาลูกเขาเนี่ยให้เก็บสตังค์คนละก้อ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 นถึงพอออกบวชก็ให้ออกสกากันเป็นการฝึกให้เคยนะต่อไปเด็กมันก็ชินน่ะมันโตไปมันก็ออกสกามันเคยเห็นออกสกาบางคนไม่ออกแล้วก็ไม่ให้ลูกเห็นอีกเลยน่ะลูกก็ไอ้ยอกุยไม่ออกเลยด้านบัวมณีผู้อังเก่าท่านจะได้หลอกอาการดีอังเก่าตัวท่านน่ะดังอันบายน่ะหมอหลอกตัวเองด้วยกับสิ่งที่ดีๆแต่วันนี้แหละได้ความดีแล้วจังต้องน่ะหลอกตัวเองว่านี่แหละคือสิ่งที่ดี
พราะเราทำไมล็อกมันไม่อยากจะออกนะยี่กะอังเกามันหากว่าท่านนั้นใจบุญดังนั้นมณปัตบรัสนิยท่านก็จะรับการตอบแทนในดุนยาและอาคิเราะห์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ดุนยาก็มีคนชมเชยนะอาคิเราะห์ผลได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาคานะอังเกามะฮิลังกันอังเกาอากันอินิติบติบุรยอท่านค่อยๆเอาไอ้หลอกลวงออกว่าเนี่ยเราทำบุญเนี่ยนะคนจะตอบแทนทั้งดุนยาอาคิเราะห์พอที่แรกก็นึกอย่างนั้นก่อนพอตอนหลังจากเราเคยชินแล้วเนี่ยเราก็เอาอันนี้ออกไปนะดังนั้นดีอันซูรโดยทีละน้อยละน้อยเหมือนกับคนเนี่ยนะคนไปมัสยิดใจมันจะมีริยะนะใจมันจะริยะบางคนไม่ไปเลยเพราะท่านกลัวจะมีริยะนั่นแหละอุลามะฮ์ทุกวันนั่นแหละคือตัวริยะเลยนะคนไม่กล้าไปมัสยิดกลัวจะมีริยะนั่นแหละคือริยะนะฉันให้ไปก่อนคนจะได้ชมเราท่านมาพอมันชินแล้วเนี่ยพอเราละหมาดจนชินแล้วเราก็ตัดตัวนี้ออกไปก็ได้ไม่ใช่ไปสู่เราเลยทำไมไปละหมาดเลยกลัวคนกลัวจะมีดียะหรือไม่ไปไม่ได้นั่นแหละคือตัวดียะแหละบาปยังก็อันนำเปรียตอนกาเซอากันกรรมก็อันคือรักเกียรติยศตำแหน่งนะรักตำแหน่งกาตาวิเลมูจงทราบสัตว์บัวซาญากรรมก็อันดีทูนะเกี่ยวกับตำแหน่งหรือเกียรติยศนั้นมัมมิเลอาการสากลหัตีมันเป็นกรรมสิทธิ์เกี่ยวด้านจิตใจอย่างเดียวตุดกันต่ออัตเนี่ยที่มีความต้องการที่จะให้คนเชื่อฟังพักดีต่างๆคนรับตำแหน่งเราจำได้ว่าตอนที่นบีอิสรอมิรอดเนี่ยอัลลอฮ์ให้นบีเห็นคนกลุ่มหนึ่งมันมัดฟื้นนะมัดแล้วก็แบกพอแบกไม่ไหวเอาลงมาแก้เอาฟื้นใส่ไปใหม่นะไปยกไม่ไหวแก้เอาฟื้นใส่อีกเพิ่มอีกนะบีก็ถามยิบรีลว่านี่พวกไหนกันยิบรีลตัวไอ้พวกนี้แหละพวกชอบตำแหน่งนะนี่แหละกรรมกรชอบตำแหน่งไอ้สิ่งที่มีอยู่ก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะทำไม่ได้อยู่แล้วไม่สามารถจะทำได้อยู่แล้วกับฟื้นนะนะกับฝืนไปทำนะตำแหน่งที่ไม่อยู่นะทำไม่ได้หมดไม่ดีอยู่แล้วนะแล้วก็ใครให้ตำแหน่งเอาหมดทุกอย่างเลยแต่ก็ทำไม่ได้ดีไม่สามารถทำได้ตอนนี้อย่านะเราก็ต้องว่าเราทำได้แค่ไหนสามารถแค่ไหนเอาแค่นั้นซาฟาราตีก็ยอมเหมือนกับความร่ำรวยนะความร่ำรวยเนี่ยมัมมิเลอาการฮาร์ตอบันดาอย่างมันเยอะเขาปกครองทรัพย์สินที่มากมายถึงเรียกว่ารวยนะด้านกระดัวสองด้านกระดัวดัวทั้งสองเนี่ยการอะไรมีตำแหน่งและการมีเงินทั้งสองเนี่ยสาวบบากีมันไว้กันไกลเงินเป็นเหตุที่จะให้เขาปฏิบัติในสิ่งที่ความต้องการของอารมณ์นับสูรมีตำแหน่งมีเงินนะทำบาปก็สะดวกนะดันมายังไปกันกับยนแล้วก็เที่ยนำไปสู่อะไรจุดมุ่งหมายเขาต้องการดันบัวซอยกัสเซอาการกรรมฐานการรักตำแหน่งเกียรติยศต่างๆเนี่ยศัตรูกลักวนมันเป็นลักษณะหนึ่งยังดีจะรอที่ถูกตำหนิยังสาบับที่เป็นเหตุบากีกับวินาศเป็นเหตุทำให้เสียหายอัลลอฮฺฟรมานุตะลาอัลลอฮฺทรงตรัสว่าติลกัดดารุลอาคิรอตุโลกอาคิรอนนัจญาลูฮาเราได้บันดาลให้ลิลลาดีนลาอยู่ดีดงนั้นคนที่ไม่ประสงค์จะมีความสูงส่งมีตำแหน่งฟินอารดีในหน้าแผ่นดินวะลาฟาซาดและไม่ก่อความเสียหายฉะนั้นอัลลอฮฺตะลาการให้กว่าที่ต้องมิงกุมไม่อยู่ดีดุนยาส่วนหนึ่งจากพวกทั้งหลายต้องการแค่ดุนยานี้ว่ามิ่งกุมมาอยู่ในอาคิเราะห์ส่วนเจ้าทั้งหลายก็ต้องการอาคิเราะห์มีบางคนก็ต้องการเรื่องอาคิเราะห์บางคนก็ต้องการแค่ดุนยานี้ฉะนั้นอัตตะลาติลกัดดารุลอาคิเราะห์โลกแห่งอาคิเราะห์นัจญาลูฮาเราได้บันดาลให้มันตอบแทนให้กับอัลลซีนลายูรีดูฮุนเขาไม่ต้องการมีตำแหน่งสูงส่งอะไรต่างฟิลอัพในหน้าแผ่นดินนี้วะลาฟาซาดันและไม่ต้องการที่จะทำความเสื่อมเสียทำลายในหน้าแผ่นดินอัลเดียร์
บาร์มูลานากรีอาคิตูเมืองอาคิรานะกามีอาดีกันเดียเราได้บันดาลบางีเราได้บันดาลให้กับอะไรมารกอยังเจราบาร์คโนคนที่ไม่ประสงค์มารกอิตูนอาการกาติงียนความสูงส่งนะความสูงส่งในหน้าแผ่นดินอัตตามุกอมในหน้าแผ่นดินดังเจราการบัญญัติและเขาก็ไม่ได้ทำความเสียหายมาหิมปนกันอัลลอฮฺตะลาไปอีนี่อายะอัลลอฮฺได้รวมในองค์การเนี่ยหนึ่งมหานกีกาติงันเขาต้องการความสูงส่งต้องการดามาลกีมันเรื่องต้องการความเสียหายทำลายนะสองอย่างดานมันจะรังยออัลลอฮฺก็ได้แจ้งอาการบัวซอยอันนากรีอัคริตัวโลกอัคริน่ะบางีมารีโกยังสุจีเดบรอนยาติยาคนที่ใจเขาบริสุทธิ์จากสองอย่างเดี๋ยวก็ดูว่าอย่างทั้งสองนะคืออะไรนะคานออิตูการที่ต้องการทั้งสองดานมาโซดิลัมการที่อิตูเข้าอยู่ในความสูงส่งนะการมองก็หันเปลี่ยนทิศนะต้องการมีตำแหน่งต้องการอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นนับสู้นะเป็นนับสู้มันเป็นสิ่งหลอกลวงนะไม่แน่นอนฉะนั้นคนเราทำอะไรให้ดีที่สุดที่จริงถ้าเราเข้าไปมีตำแหน่งนี่ลำบากนะไอ้นู่นปัญหานู่นปัญหาเยอะแยะแต่ถ้าเราทำอยู่ละหมาดมัสยิดอาศัยมัสยิดละหมาดเฉยเราก็ไม่จะยุ่งอะไรเราก็ละหมาดทำอิบาดะห์ของเราไปนะซิกเก็ตของเราไปไม่ต้องยุ่งถ้าเป็นกรรมการเป็นนู่นเป็นนี่ก็ปัญหานะมีบางที่ที่ไม่เคยลงกันนะนะก็จะเกิดฟิตนะห์พอเกิดฟิตนะห์ก็มีการนินทากันนี่แหละตรงนี้แหละมันจะทำให้อิบาดะห์เราความดีเราจะไม่เหลือนะเราก็วิจารณ์คนนั้นวิจารณ์คนนี้ล้วนแล้วจะเป็นเรื่องนิทานทั้งบางทีเราไม่ได้นิทานแต่คนอื่นนิทานได้ฟังก็บาปเหมือนกันถ้าเราไปอาศัยทำอิบาดะห์เฉยๆไม่นึกอะไรเราจะสบายตรงนั้นแต่ถ้ามัสยิดไหนเกิดมีความสามัคคีกันปัญหาก็ไม่เคยเกิดเท่าไหร่นะบาปก็ไม่เคยมีแต่ถ้ากรรมการมัสยิดไหนก็ตามที่ไม่เคยลงแบ่งพักแบ่งพวกนี่แหละส่วนมากบาปเยอะวันละมาทำความดีแล้วก็เราก็ไปนั่งนินทากันโจมตีกันนี่แหละตัวเนี้ยมันทำลายผลบุญของเรามันจะทำลายผลบุญของเรานะที่นบีบอกว่าอะไรมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่นี่ว่าอาตัดรูนามานินมุฟริสพวกท่านทั้งหลายทราบไหมว่าใครคือผู้ล้มละลายนบีว่านะรอฮ์มุสลิมนะอาตัดรูนามานินท่านทราบไหมว่าใครคือผู้ล้มละลายกอลูบนามุสบะวะอัลมุฟติรุฟีนาคนที่ล้มละลายคือมัลลาดิรฮามาละหัวละมัตะคนที่ไม่มีเงินไม่มีสิ่งของต่างๆไม่มีทรัพย์สินบอกก่อนว่าอินนัลมุฟลิซะมินอุมมะตีคนล้มละลายจากอุมมะของฉันน่ะไม่ยะตีเยามาลกิยะคนที่เข้ามาในวันกิยามะห์น่ะบิศอลาตินละหมาดวาซียาเมนบวชครบละหมาดครบวาซะกาตินออกซะกาตทำอย่างสมบูรณ์นะวายะตีเข้ามาเป็นไงมะว่าก็ชะตะมหาซาเขาได้ด่าคนนั้นโจมตีคนนั้นว่าก่อซะมหาซาใส่ร้ายคนนั้นคนนี้นะว่าอากะลามาลฮาละไปกินทรัพย์สินของคนนี้คนนี้ท่านว่าซาฟะกะดะมหาซาไปฆ่าทำร้ายเขานะต่างๆว่าดอรบฮาซาตีเขาฟะยุอตอฮาซามินฮาซานาติอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ไอ้คนนี้นะมินฮาซานาติจากความดีของเขาความดีไอ้คนที่ใส่ร้ายเขาคนที่โจมตีคนด่าเขาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะอะไรเอาความดีเนี่ยของมันไปให้ว่าฮาซานะมินฮาซและอันเนี้ยสิ่งเนี้ยจากความดีของเขาฟะอิมฟะนียะฮาซานาตุฮูหากว่าไอ้ความดีของเขาหมดนะเอาไปหมดก็บละไอ้ยังอายุกดอมาอัดอะไรก่อนที่นะก่อนที่อะไรก่อนที่ไอ้คนที่มันนิทาเขาสาระเขายังไม่รับอูคัยซามินคอตอยาฮุมเขาจะต้องเอาจากบาปอีกคนนะเห็นหมดเลยไม่เหลือเลยแถมเอายังเอาบาปผู้อื่นมาอีกฟ
ฟาตูริฮัตอะไรฮีนะเอาบาปอื่นมาโยนให้เนี่ยซุ่มมาตูริฮัตไปต่อมาก็ถูกโยนลงนรกเลยไม่มีดีอะไรหมดแล้วนะดังนั้นตัวนี้แหละคนเราล้มละลายดุนยานี่เราสามารถจะล้มละลายได้แต่อย่าล้มในอาคิเราะห์เพราะล้มในดุนยานี่เราสามารถที่จะนะเราก็สามารถที่จะแก้ตัวได้แต่ถ้าล้มในอาคิเราะห์หมดสิทธิ์แล้วหมดไม่มีโอกาสแล้วเอาแค่นั้นดันฟาร์มานอลตะอิจอนอันนี้รู้สึกเสียงแห้งนิดนึงจะมีคำถามจะถามมาได้นะรู้ก็พรุ่งนี้รู้สึกว่ายังมีคำถามเดียวนะพรุ่งนี้นะใครมีแล้วก็คำถามนี่สั้นมีคำถามว่าการร่วมหลับนอนของสามีภรรยามีท่าร่วมที่สนาห้ามไหมนะกุรอานในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่ไรอายะห์ที่223ว่านิซาอุกุมฮัรซุลละกุมภรรยาของพวกท่านทั้งหลายนั้นน่ะเป็นแหล่งเพาะปลูกเป็นนาของพวกท่านทั้งหลายฟะตูฮัรซากุมท่านทั้งหลายจงเข้ามายังแหล่งเพาะปลูกคือปลูกลูกนะผลิตลูกอันนาชิตุมตามที่ท่านต้องการนะแสดงว่าแล้วแต่ที่เราจะทำอย่างไรก็ได้นอกจากทางทวารหนักอย่างเดียวเข้ากันไม่ได้เลยนอกนั้นแต่ว่าคือการแต่งงานกันนี่นะกุรอานว่ากว่าอาชิรูฮุนนะบิลมาอูฟจงดูร่วมกับพวกนางโดยคุณธรรมโดยดีคนเรานี่ต้องอะไรต้องเอาใจสามีภรรยาต้องเอาใจกันผมเคยลูกศิษย์ทั้งสองคนทั้งสามีภรรยาเป็นลูกศิษย์กันในสามีฟ้องบอกว่าอะไรว่าภรรยาเนี่ยพอเข้าห้องเตรียมหันหลังให้ตลอดเลยหันหลังให้ตลอดเลยอาจารย์ช่วยเคลียร์นิดหนึ่งผมก็ไปเคลียร์ถามผู้หญิงก็ไม่ยอมบอกแต่เคลียร์กรมจนกระทั่งผู้หญิงบอกเธออายไม่เรื่องเนี่ยงั้นครูจะตัดสินหรือจะชี้แจงได้ไงในเมื่อเธอนั่นน่ะไม่บอกความจริงแล้วผู้หญิงก็เปิดเผยบอกว่าไอ้บังน่ะมันชอบขวบม้าคือไปถึงก่อนแล้วไม่คอยพวกนะพวกพาไปก่อนน่ะผมก็แนะนำให้สามีเนาะต่อไปต้องทำงี้นะน่ะต้องทำยังไงแล้วต้องพยายามคอยอีกรายหนึ่งลูกศิษย์ผู้ชายเป็นศิษย์ผู้หญิงเป็นคนตั้งนะผู้หญิงก็บอกกับสามีไอ้บังไปถามอาจารย์ดิไอ้บังน่ะกินข้าวไปกินน้ำไปเนี่ยกินข้าวไปกินน้ำไปนะไอ้ลูกศิษย์ผมก็มาถามอาจารย์ไอ้แฟนบอกให้ผมมาถามอาจารย์ว่าเขาน่ะกินข้าวไปกินน้ำไปผมก็ถามนะถามสามีซึ่งเป็นลูกศิษย์บอกว่าตอบมาตามตรงน่ะเธอนี่เป็นโรคหลังเร็วไหมนะใช่เพราะทีหลังกินข้าวอย่าเพิ่งกินน้ำน้อยหน่อยกินให้อิ่มเพิ่งกินน้ำผมเจอในเป็นตำราอาหรับนะแล้วก็ของทางไทยผมเคยเจอนะอาหรับว่าคนที่เป็นโรคเนี้ยโรคที่หลังเร็วนะให้กินข้าวอย่ากินน้ำไปตามไปค่อยๆอย่ากินเยอะไปเนื้อกินตอนทานเท่าอิ่มดีมากเลยไอ้ผีนี่คงเลบานอนนะของตัวครูคงจะอธิบายมันคงรู้นะแต่ไม่กล้าบอกสามีให้สามีมาถามผมนะไอ้เรื่องในมุ้งเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะเกิดจากการอะไรไม่เข้าใจกันไม่คุยกันนะผมเจอในบางสายภาษาอาหรับนะในเรื่องก็บอกว่า 80% ส่วนมากเรื่องในมุ้งที่แยกทางกันแต่คนไม่กล้าที่จะพูดเรื่องนี้เก็บแล้วก็เอาเรื่องอื่นมาแทน
นะเอาเรื่องอื่นมาแทนบางทีผู้ชายบางทีต้องทนผมเคยนั่งคุยแล้วก็มีตุ๊กครูคนหนึ่งเขานั่งคุยกับเพื่อนเขาเนี่ยนั่งคุยกับเพื่อนตุ๊กครูนั้นมีเมียหลายคนนะก็ว่ามึงเนี่ยมีเมียคนเดียวตายซะดีกว่าตายซะดีกว่าเขาก็บอกว่าดูสิเนี่ยแต่พอแต่งงานได้เดือนเมียท้องเจอแพ้คนแพ้ท้องนี่มันเหม็นหน้าผัว3เดือนแพ้ท้องไม่ได้นอนละนอนได้เดือนเดียวหยุดพอได้อีกนะพอได้อีก5เดือน8เดือนนะเมียจะคลอดอดอีกแล้วนะอดไปอีกเดือนพอคลอดเอ็ดต้องหยุดไปอีก2เดือนตายว่าเป็นกูแบบตายแน่นอนแล้วก็แต่ละเดือนน่ะมีประจำเดือนอีก10วันไปอีกครึ่งปีอ่ะถั่วที่เหลือครึ่งปีฉะนั้นผู้ชายก็ต้องมีความอดทนต้องอะไรต้องเห็นใจซึ่งกันและกันจริงอยู่ได้นะจริงอยู่กันได้นะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ช่วยกันแล้วก็ฝ่ายหนึ่งก็เนี่ยมันต้องนั้นเนี่ยต้องอาศัยกันต้องเข้าใจกันถ้าไม่เข้าใจเนี่ยพอมันหมดรักแล้วเนี่ยรักก่อนอาหรับบอกว่าอินนัลกูรูบะอิซาตะนาฟะรุดฮาหัวใจเนี่ยเมื่อมันแตกสลายแล้วความรักมันสลายแล้วนะก็อินนัลกุลูบะอิซาตะนาฟะรุดฮาเมื่อความรักมันแตกสลายแล้วมิสลุซุยายะติกัสรายะยูรูมันเหมือนกับแก้วที่มันแตกแล้วไม่สามารถจะให้ดีเหมือนเดิมได้ฉะนั้นการอยู่ระหว่างสายกุรอานว่าวาชิรูฮุนนะบิลมารุฟต้องอยู่ด้วยน้ำโดยคุณธรรมนะอยู่ด้วยการคุณธรรมแต่ว่าแต่บัดเราเนี่ยนะบางทีผู้หญิงเรื่องผู้ชายจะมีเมียใหม่เนี่ยลำบากนะไม่คือไม่ยอมกันนะแต่ว่าถ้าเจออย่างนี้จริงเราต้องยอมรับนะว่านี่แหละเธอเป็นกระดูกซี่โครงส่วนหนึ่งจากของสามีเรานะซี่โครงกระจายเยอะหน่อยนะซี่โครงที่เขาบอกว่าจมูกนดวงไม่รู้ซี่โครงใครก็ว่าแต่ละครอบครัวนะแต่ละคนก็ข้อสำคัญต้องเข้าใจซึ่งกันและกันต้องทำความจะอายก็ไม่ได้เรื่องพวกนี้นะฉะนั้นมันอายกันจนกระทั่งมีปัญหาครอบครัวในที่สุดก็ต้องเตียงพังส่วนใหญ่เตียงพังมันจะเกิดจากการอะไรเกิดการไม่เข้าใจกันตัวนี้สำคัญที่สุดเลยที่ว่ามันต้องมีการที่ว่านักปรัชญาบอกคนเราอยู่ด้วยกันมีความสุขนั่นหนึ่งมหัศจรรย์เกิดจากความรักก่อนนะของมูฟามาตาฟอมคือต้องเข้าใจซึ่งกันและกันสามอัลอัฟคืออภัยไอ้ตัวนี้สำคัญนะจะอยู่ด้วยการยืดอยู่ตรงก้นอภัยนี่เพราะเราแต่งงานกับมนุษย์เมื่อแต่งงานกับมนุษย์แล้วต้องมีการอภัยซึ่งกันและกันประการสุดท้ายคือเหตุผลนะเหตุผลนี่ก็สำคัญนะเราจะเป็นผู้ชายเอาชนะอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องมีเหตุผลเราเห็นว่าสมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในปีที่6ที่มีสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์คือนบีทำสัญญากับชาวมักกะห์เนี่ยสัญญาข้อที่1ปีนี้กลับไปยังทำอุมเราะห์ไม่ได้กลับไปก่อนข้อนี้ก็โหนะซอฮาบะห์รับไม่ไหวอุตส่าห์ตั้งใจมาทำอุมเราะห์ข้อที่2เฉลยศึกที่มุสลิมจับได้ที่มะดีนะห์ต้องเอาคืนให้กับชาวมักกะห์ทั้งหมดเฉลยศึกที่ชาวมักกะห์จับได้ไม่นะไม่ให้ใหอยู่กันแต่นบีนะ่ะนบีรู้เหตุผลท่านหลายคิดว่าเฉลยศึกที่นบีจับได้ในสงครามอุฮุดเนี่ยสงครามบาดัลในปีที่2นะ70คนนะ70คนส่วนใหญ่พวกนั้นมาเข้าอิสลามหมดแล้วฉะนั้นการที่ให้พวกนี้กลับไปอยู่มักกะห์ถ้าเป็นพลังสำคัญใช่ไหมแล้วก็ไปร่วมกับเฉลยศึกที่มักกะห์ซึ่งเป็นมุสลิมอยู่แล้วก็ทำให้มีพลังยากขึ้นฉะนั้นพอในปีที่8นบียึดคนมักกะห์จึงไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนี่เลยพลังแต่ว่าซอฮาบะห์ไม่เข้าใจนบีก็ใช้ซอฮาบะห์เชือดสัตว์ตะฮัลลุนซอฮาบะห์งงเงินกับสนธิสัญญานะนบีก็รู้สึกไม่สบายเข้าไปในเต็นท์นะอุมมุสลิมะห์บอกว่านบีบอกว่ามุสลิมเอ้ยตัวเนี้ยซอฮาบะห์ไม่เชื่อฟังฉันละฉันสั่งอะไรเฉยเลยใช่ไหมมุสลิมก็บอกชีว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านไปทำให้เขาก่อนสิ
ไปทำก่อนแล้วก็ใช้เขาถ้าเขาไม่ปฏิบัติแล้วค่อยว่ากันนบียังออกไปเชื่อเพราะนบีเชื่อสัตว์อะไรแต่ละคนนั้นก็ตามหมดเลยเห็นไหมนบียังต้องเชื่อภรรยาต้องไปปรึกษาภรรยาซึ่งอะไรซึ่งเหมือนกับต้องมีการวาชาวิรุณบินอัมให้ปรึกษาอะไรกันแล้วก็งานก็ผ่านไปดีวันนี้ก็ตอนนี้นะครับสุดท้ายนี้ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงดลบันดาลให้พวกเราทั้งหลายจงได้รับความสมัครประมัดโดยทั่วถึงกันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฟาติฮะห์อะอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนเราะญิมซุราตัลลซีนะอะตานีวะลิลมะฆฎูบิอะลัยฮิมวะรอดดอลลีนอามีนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิอาลามีนฮัมดะยูวะฟีนิอามิกะฟีมะซีดะยาร็อบบะนาละกัลฮัมดุกะมายัมบะกีลิญะลาลิวะจิกันกะรีมอะซีมุศอลาติกอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลาซัยยิดินามุฮัมมะดวะอะลาอาลิวะศอฮบิอัจมะอีนاللهم اجعل جمعنا يوم تفرقنا تفرقا معصوما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نجنا واهلنا وذريتنا من فيروس كورونا واسعنا اسمك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد อย่าลืมออกกันนะมาเช้าหรือออกใครออกเช้าสุดเลยออกที่หลังเพื่อนเลยออกเช้าใครอยู่หรือผมจำไม่ได้แล้วชื่อออกเช้าเลยใครเรียนนานซึ่งเรียนงานแล้วหลับไม่รู้นะชื่ออะไรมูฮัมมัดถ้าลูกคนใต้มั้งชื่อมูฮัมมัดอาลีอาลีวานวันที่เข้าเปล่าไม่รู้นะชื่อมูฮัมมัดอาลีมูฮัมมัดอาลีสำนวนทั้งเรียนในชื่อคนใต้อยู่แล้วนะออกล่าเพื่อนเลยวันที่แสบคอนะน้ำมะนาวไงผสมน้ำผึ้งยังไม่ได้กินแต่มีน้ำผึ้งกับไปนั่นอยู่น้ำผึ้งกับกระเทียมดอกเกลือนิดๆ